าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:12 น.แม่ทัพภาค3เผยผู้หนีภัยบริเวณชายแดนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางกลับเข้าพื้นที่ฝั่งเมียนมาแล้วแต่ยังเหลืออีกบางส่วนกว่า100คนที่ไทยดูแลตามหลักมนุษยธรรม 18:24 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดัน GDP ปีนี้โตตามเป้า4%มองเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตเต็มที่ในปี2566ถึงปี2567 18:33 น.สาธิตเผยกระทรวงสาธารณสุขถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์วัดในกรุงเทพจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นศูนย์กลางวัดในเขตสัมพันธวงศ์ 18:45 น.ผู้อำนวยการสครเผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าแตะ 94,048 ล้านบาทหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด 18:50 น.จังหวัดชัยภูมิไฟไหม้ป่าบนเทือกเขาภูแลนคายังระอุเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังควบคุมไฟต่อเนื่องพบความเสียหายกว่า400ไร่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup